สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสอนให้รู้จักวิธีการสร้างตัวสไลด์เลย์เอาท์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสไลด์เลย์เอาท์สำหรับที่จะใส่ตัวรูปภาพเข้าไปนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นอันที่ทำเสร็จไปแล้วผมมาสร้าง New Slide นะครับแล้วสมมุติว่าผมจะเลือกสไลด์เลย์เอาท์สักแบบหนึ่งเป็นแบบนี้ละกันอันนี้สร้างไว้แล้วในนี้นะครับจะใส่รูปเข้าไปได้5รูปพอได้แบบนี้มาผมก็สามารถมาเลือกรูปได้นะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกมา5รูปนะครับตรงนี้เนี่ยเลือกมาแล้วผมก็ลากตรงนี้นะครับมาใส่ไว้สักที่ใดที่หนึ่งของตัวสไลด์นี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเห็นไหมครับผมจะได้รูปเนี่ย5รูปขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งประโยชน์ของการทำตัวเลย์เอาท์พวกนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบต่างๆได้เยอะๆเลยนะครับสมมติว่าเอาแบบนี้เราก็นับอันนี้มีอยู่6รูปนะครับผมก็กลับเข้ามาตรงนี้ผมก็สามารถเลือกรูปพวกนี้ได้นะครับเลือกรูปไปแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสไลด์นะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้พวกนี้ขึ้นมานะครับลองมาดูวิธีการสร้างตัวพวกนี้ดีกว่านะครับว่าเราสร้างยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ใหม่ให้เลยนะครับไฟล์ new นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอใช้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแกลเลอรี่อันนี้ซึ่งเดี๋ยวพวกแกลเลอรี่พวกนี้เราไปเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับ create ไปถัดมานะครับเราต้องมาที่ตรงนี้นะครับ view ตรงนี้แล้วเรามาที่ slide master นะครับใน slide master ก็มีแบบหลายแบบให้เราเลือกใช่ไหมครับอันนี้เราจะสร้างเองนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตัว blank ลักษณะแบบนี้นะครับก็กด control c นะครับแล้วก็ control v แปะเข้ามานะครับเราจะได้ตัวหน้าแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็คลิกตรงนี้ครับ insert placeholder นะครับแล้วก็คลิกไปที่ picture นะครับแล้วเราก็เลือกเลยนะครับ default จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆสมมุติว่าเอาแบบง่ายๆก่อนเอาสี่เหลี่ยมๆหลายๆรูปเรียงกันนะครับพอเราได้รูปแรกเสร็จนะครับเราก็ทำการ duplicate นะครับก็กด control ค้างไว้นะครับตอนที่อยู่เหนือรูปเนี่ยกด control ค้างไว้เราจะเห็นว่าตัว pointer ของเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้นะครับมีลูกศรมีเครื่องหมายบวกเนี่ยเราก็drag นะครับด้วยปุ่มซ้ายเนี่ยจะเป็นการ duplicate นะครับเราจะได้ตัวพวกนี้ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมเอาแบบนี้แล้วก็รูปนี้เป็นแนวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ารูปนี้นะครับเป็นแนวใหญ่ขึ้นแบบนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นเทมเพลตของเรานะครับมีอยู่4รูปแบบนี้ผม close ไปนะครับคราวนี้ตรง layout ตรงนี้นะครับกลับมาที่โหมดการทำสไลด์เนี่ยผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยอันที่เราสร้างไว้เราจะเห็นหน้าตาเทมเพลตแล้วเราก็มาเลือกรูปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือก4รูปนี้ใส่เข้าไปนะครับก็เลือกไว้แล้วก็ลากเข้ามานะครับเห็นไหมครับเราจะได้รูปที่มาอยู่ในเฟรมพวกนี้สวยงามนะครับโดยที่ตัวพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนตัวรูปได้นะครับเพราะบางส่วนของรูปอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยนะครับรูปเต็มๆมันเป็นแบบนี้นะครับแต่พอมาแสดงในนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเลื่อนขยับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำได้นะครับก็มาคลิกที่รูปนั้น1ครั้งแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วเราจะเห็นตรงเนี้ยครอปนะครับอาจจะดูแปลกๆนะครับแต่เราจะใช้ตัวนี้นะครับครอปแล้วพอในครอปนะครับเราเลื่อนรูปได้นะครับสมมติว่าผมเอาตำแหน่งแบบนี้ละกันนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้ละแล้วข้อดีของอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาวิวใหม่นะครับแล้วก็สไลด์มาสเตอร์นะครับผมสามารถที่จะแก้ไขตัวสไลด์มาสเตอร์พวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมขอเปลี่ยนสัก3รูปตรงนี้ละกันให้เป็นแบบกลมๆนะครับผมก็เลือกไว้แล้วก็มาที่ format ตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้ edit shape เนี่ยก็คลิกไป1ครั้งแล้วก็ change ตัว shape นะครับเลือกเป็นแบบกลมๆดูนะครับแล้วผมก็กลับมาที่ view แล้วก็ normal ใหม่นะครับเห็นไหมครับคราวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปละนะฮะก็คือตัว layout อันนี้มันผูกติดกับตัวสไลด์ layout ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับงั้นเราสามารถปรับแก้ยังไงก็ได้นะครับหรือว่าลองดูอีกสักครั้งนะครับว่าวิธีการทำผมบอกว่าตรงนี้ผมมาที่ view แล้วก็สไลด์ master ใหม่นะครับกลับมาที่อันที่เราทำไว้นะครับตรงนี้เนี่ยผม Ctrl C Ctrl V copy ไว้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของพวกนี้นะครับก็กด Shift หรือ Ctrl ก็ได้นะครับค้างไว้แล้วก็เลือกแต่ละอันเนี่ย
แล้วตรงนี้นะครับผมก็มาฟอร์แมตใหม่นะครับ edit shape เราจะเอาเชฟแบบไหนก็ได้นะครับสมมติเราเฉียงๆแบบนี้นะครับเป็นแบบเฉียงๆเนี่ยทีแล้วเฉียงๆอันนี้เดี๋ยวผมทำใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นรูปเฉียงๆแบบนี้เราก็ปรับไซส์ได้นะครับสมมติว่าอันนี้ปรับแล้วเราก็ลากมานะครับเอาสัก4อันละกันเราก็จะได้อีกสไตล์หนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยที่สไตล์พวกนี้นะครับผมสามารถที่จะใส่กรอบเข้าไปก็ได้นะครับก็เลือกไว้นะครับแล้วตรง shape outline เนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเอาสีแบบเนี้ยออกมารูนแบบนี้แล้วเราก็เลือกตรง weight นะครับให้ใหญ่ๆหน่อยสมมุติว่าเป็นแบบนี้ก็ close ไปนะครับแล้วผมสามารถมา new slide นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ของเรานะครับแล้วคราวนี้ผมสามารถที่จะมาเลือกตัวรูปของผมได้นะครับสมมุติผมเอาพวกอัลบั้มอาร์ตเวิร์คละกันในนี้มีอยู่4รูปใช่ไหมครับผมก็เลือกรูปในนี้สัก4อันนะครับเลือกไว้แล้วก็ drag มานะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้เราสามารถปรับแก้ยังไงก็ได้นะครับกลับมาวิวตรงนี้สไลด์มาสเตอร์ใหม่นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าใกล้เกินไปทนทำออกมานะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลื่อนรูปสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วเรามาเลือกรูปพวกนี้ไว้นะครับมาที่ format แล้วก็ตรง align นะครับให้ distribute horizontal ก็คือจัดระยะห่างนะครับให้เท่าๆกันนั่นเองเราก็จะได้อันนี้นะฮะหรือว่าอยากจะปรับไซส์ก็ได้นะครับพวกนี้เราปรับได้หมด1 2 3 4ตรงนี้เราบอกว่าไซส์เมื่อกี้ใหญ่ไปนะครับจะให้เล็กลงนะครับก็ทำได้นะครับคราวนี้ถ้ามันห่างไปนะครับเราก็แก้ได้นะครับเลื่อนมานะครับสักรูปหนึ่งแบบนี้แล้วรูปนี้เลื่อนเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งให้ดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ distribute ตัวพวกนี้ให้เท่าๆกันนะครับเลือกไว้แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับได้แบบนี้เราก็ close ไปนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเล็กลงตามไปด้วยละนะฮะตัวนี้คือเทคนิคในการทำนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัว slide master สำหรับใส่รูปภาพในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ